ในผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วอยุธยาโชว์สุดยอดผลงานปี2556พิชิตเบี้ยรับรวม 2.5 หมื่นล้านตามเป้าปีแห่งเกียรติยศวิริยะประกันภัยบริษัทดีตัวแทนดีการบริการสินไหมดีนโยบายดีสวัสดีครับกลับมาติดตามประกันวันนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับพวกเราจะมาอัปเดตธุรกิจของวงการประกันภัยนะครับต่างๆในแง่มุมที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับให้คุณผู้ชมได้รับฟังและก็รับชมกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการทำ M&A ครับหรือว่าเป็นการควบรวมกิจการนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงเช่นกันนะครับคุณพิษณุครับครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ผู้ที่อยากจะมีการเติบโตทางธุรกิจที่ก้าวกระโดดนะครับมันก็เป็นโอกาสนะครับที่อาจจะไปหากลุ่มที่เป็นเป้าหมายนะครับว่ามีไซส์มีธุรกิจมีความโครงสร้างทางธุรกิจที่ละไม้คล้ายคลึงกันนะครับมีรูปแบบวิธีการตลาดสามารถที่จะเอามาปรับจูนมาเสริมกันได้นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจไม่เฉพาะธุรกิจใดก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าขยายการเติบโตได้ในระยะเวลาโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการมากมายนะครับหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เราจะเห็นข้อเปรียบเทียบอย่างหนึ่งนะครับกลุ่มธุรกิจซึ่งประสบความสำเร็จนะครับมีอาณาจักรธุรกิจมากมายใหญ่โตนะครับส่วนหนึ่งก็จะใช้อาศัยวิธีการใช้การเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากรุ่นปู่รุ่นตานะครับมาถึงรุ่นพ่อจนกระทั่งถึงรุ่นลูกปัจจุบัน3ชั่วอายุคนนะครับกว่ากิจการจะเติบใหญ่มีอาณาจักรธุรกิจขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าถามว่าในเชิงของการมีเสถียรภาพนะครับมันก็ดูดีนะครับมีความมั่นคงมีหลักฐานที่แข็งแกร่งแต่ว่าการทำธุรกิจยุคใหม่เวลานี้เราก็เห็นได้ชัดว่าในมุมมองการทำธุรกิจนะครับทุกคนนะครับเป้าหมายจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าทุกคนต้องการที่จะเห็นกิจการตัวเองเจริญเติบโตก้าวหน้ามีไซส์มีขนาดองค์กรที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีการเขาเรียกว่าขยายฐานกลุ่มลูกค้าออกไปนะครับในลักษณะซึ่งรวดเร็วนะครับแต่ว่าการที่จะทำตลาดในตลาดประเภทต่างๆนะครับมันก็จะต้องมาดูว่าโครงสร้างในการที่จะสนับสนุนการเข้าไปแย่งมาร์เก็ตแชร์ในตลาดเนี่ยนะครับเรามีช่องทางเรามีกลไกมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปเรียกลูกค้ามามากๆนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะครับมันคงทำได้ยากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่สิ่งที่เรียกว่า M&A หรือ Merger and Acquisition นะครับจะมีบทบาทในการที่จะทำให้ธุรกิจนะครับสามารถที่จะเสริมความแข็งแกร่งและขยายการเติบโตได้ในระยะวันอันสั้นๆด้วยนะครับอย่างนี้ก็บริษัทเล็กๆก็จะต้องเสียเปรียบบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับที่จะมาซื้อกิจการได้ในอนาคตอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือตรงนี้เป็นการที่เรียกว่าสมยอมครับไม่มีใครไปบังคับใครอยู่ที่ความจำเป็นและเหตุผลทางธุรกิจโดยเฉพาะนะครับคือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับมันก็สามารถที่จะเกิดกระบวนการ M&A ขึ้นได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าผู้ให้กับผู้รับผู้สมยอมเนี่ยนะครับมันจะจบกันลงในจุดไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าการที่บริษัท A นะครับเป็นบริษัทที่จริงๆก็แข็งแรงอยู่แล้วนะครับมีสถานะมั่นคงอยู่แล้วแต่การเติบโตเป็นไปอย่างเชื่องช้าก็คิดว่าคงเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทำตลาดใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าจะโตอย่างนี้ก็เสียเวลาในเรื่องของการใช้งบประมาณในการที่จะต้องไปสร้างแบรนดิ้งทำอะไรต่างๆเพื่อเข้าไปเจาะกลุ่มลูกค้าเพื่อขยายฐานการตลาดเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไปพบกับบริษัทอีกบริษัทนึงคือบริษัท B และบริษัท B นั้นเขาก็มีไซส์ที่ค่อนข้างจะไม่ใหญ่โตมโหฬารมากเกินไปนักนะครับฐานะทางการเงินฐานะทางธุรกิจช่องทางทางการตลาดอะไรก็สามารถเข้ามาเสริมมาเติมเต็มกันได้นะครับมันก็เป็นมีโอกาสทั้งสองฝ่ายถ้าทุกคนมองว่าถ้ารวมกันเพื่อใหญ่แล้วได้ผลประโยชน์ร่วมกันกระบวนการ M&A มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าในภาคธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนนะครับซึ่งมันมีความลักลั่นกันในการแข่งขันอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ครับมันจะมีวอลลุ่มซัพพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงมันก็เลยต้นทุนต่ำ
นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการแข่งขันยกตัวอย่างการแข่งขันประกันรถยนต์ครับถ้าคนที่มีฐานลูกค้าน้อยนะครับจะไปสู้ราคากับคนที่มีฐานลูกค้าต่ำๆเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะดั้มราคาสู้ได้นะครับแต่ถ้าบริษัทซึ่งขนาดเล็กและมีฐานลูกค้าน้อยเนี่ยมันมีคอสในเรื่องของความเสี่ยงนะครับตรงนี้ค่อนข้างสูงมันก็เลยไปดั้มราคาสู้ไม่ได้เพราะนั้นเวลานี้ประกันเนี่ยจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องไซส์เรื่องขนาดกันอยู่มากพอสมควรครับแล้วในกรณีที่อย่างการทำ M&A เนี่ยกับกรณีที่เป็นเทคโอเวอร์เนี่ยสองอย่างนี้มันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรบ้างฮะคือ M&A เป็นความสมยอมระหว่างทั้งสองกลุ่มธุรกิจนะครับคือ M&A จะไม่เฉพาะ1บวก1แล้วกลายเป็น1นะครับแต่อาจจะเป็น1บวก1บวก1หรือบวก1คือบวกอีกกี่บวกก็แล้วแต่รวมเป็น1ได้นะครับไม่เฉพาะ12กิจการมารวมกันที่ผ่านมาในอดีตก็เคยมีนะครับ 4-5 กิจการรวมกันเป็น1เดียวนะครับกรณีธนาคารนะครับของในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยนี่แหละก็เคยมีการรวมกันมาแล้วถึง2ถึง3 3 3 4ธนาคารรวมเป็นธนาคารเดียวเพื่ออะไรเพื่อลดนะครับปัญหาของธนาคารที่อ่อนแอแล้วเอาความแข็งของธนาคารที่ขนาดใหญ่กว่าไปเขาเรียกว่าไปเสริมแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาของระบบทำให้ระบบเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าวงการประกันภัยเวลานี้เราอาจจะยังหาดูได้ยากนะครับเพิ่งผ่านไปหมาดๆก็น่าจะเป็นของสามัคคีประกันภัยกับ บริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับเข้าใจว่าไทยแอดลิซึ่งหรือไงเนี่ยนะครับไทยแอดประกันภัยหรือไงนะครับก็เกิดกระบวนการ M&A เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าของที่เราจะพูดวันนี้ก็คือกรณีของแอคซ่าประกันภัยนะครับคือแอคซ่าก็เป็นบริษัทชั้นนำใหญ่นะครับซึ่ง อยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็เป็นบริษัทซึ่งเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในเมืองไทยก็ถือว่ายังไม่ยาวนานมากนะครับก็ถือว่าช่วงไม่กี่ปีนี้เองนะครับเพราะนั้นแอคซ่าจะเข้าไปเสริมนะครับในภาคธุรกิจประกันเนี่ยจะมีเข้าไป2ช่องทางหลักนะครับก็คือในภาคประกันชีวิตนี่เขาเข้าไปในส่วนไปเป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งผลงานของกรุงไทยแอคซ่านะครับในฝากฝั่งของประกันชีวิตเราก็ได้เห็นว่าบทบาทของบริษัทนี้ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะเรื่องประกันสุขภาพถือว่าเป็นเจ้าตลาดนี้ในระดับโลกทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแอคซ่าประกันภัยนะครับเวลานี้แอคซ่าไม่มีพาร์ทเนอร์เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่หนุนหลังนะครับเป็นเขาเรียกว่าเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับซึ่งจะต้องดำเนินธุรกิจโดยลำพังคนเดียวนะครับแต่ก็ไปอาศัยพันธมิตรนะครับด้านอื่นๆเข้ามาเป็นตัวเสริมตัวช่วยในช่องทางต่างๆนะครับอย่างน้อยเวลานี้ก็มี4ช่องทางนะครับหนึ่งก็คือการสร้างกระบวนการในการเรียกว่าสร้างตัวแทนขึ้นมาในการที่เป็นตัวแทนประกันนะครับสองก็คือการเข้าไปลิงก์กับบริษัทโบรกเกอร์ทั้งหลายในการที่จะเป็นช่องทางจำหน่ายกรมธรรม์ต่างๆนะครับประเด็นที่สามก็จะเป็นเรื่องของการทำ ในส่วนของแบงก์แอชชูรันก็คือเข้าไปร่วมกับธนาคารบางแห่งนะครับเพื่อที่จะอาศัยช่องทางนี้จำหน่ายสินค้าของตัวเองรวมไปถึงช่องทางที่จะเป็นในเรื่องของ direct sale อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแอคซ่ามีจุดแข็งในลักษณะที่เราเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากบริษัทประกันอื่นๆนะครับก็คือพยายามทั้งสร้างจุดแข็งของตนเองทุกๆช่องทางนะครับจะไม่ละเลยเลยนะครับช่องทางไหนที่ทำได้ก็จะคอนเซนเทรตหมดนะครับเพราะนั้นทั้ง4ช่องทางเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามีอัตราส่วนนะครับในเรื่องของเบี้ยรับเข้ามาเนี่ยไม่ห่างกันอย่างเกินไปนะครับโดยเฉพาะประกันเรื่องรายบุคคลนะครับหรือประกันหมู่อะไรต่างๆนะครับทั้งโบรกเกอร์ทั้งฐานตัวแทนก็อยู่ในเรทซึ่งไม่ห่างกันมากนะครับแต่ว่าดูรวมๆนะครับถ้ามาดูอันดับเวลานี้แอคซ่าประกันภัยก็อยู่ในอันดับที่17ขยับขึ้นมา5ขั้นถือว่ารวดเร็วมากในช่วงปี55อยู่ที่อันดับ22นะครับปี56ขยับขึ้นมาแรงกิ้งขึ้นมาอันดับ17เพราะนั้นในส่วนนี้ก็เริ่มมองเห็นวิวัฒนาการของแอคซ่าแล้วว่าเขาเติบโตได้ก้าวร้าวขนาดนี้ทำไมเขาอยากจะใหญ่กว่านี้อีกไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทางคุณมาร์ตินนะครับในฐานะ CEO ของแอคซ่าก็ออกมาประกาศว่าจะเพิ่มแรงกิ้งนะครับเป็นท็อป10ให้ได้ในระยะเวลา2020นะครับปี2020ก็คือ2562ก็อีกไม่กี่ปีนี้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้กระบวนการในสิ่งที่เรียกว่า M&A นะครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าโยนหินถามทางนะครับเวลานี้ก็
เหมือนกับเจ้าสาวประกาศรอเจ้าบ่าวที่ไหนมาเขาเรียกว่ามาแต่งงานกันนะครับก็เริ่มประกาศชัดเจนว่าแอคซ่าต่อไปนี้นะครับพร้อมที่จะเข้าไปผนวกกิจการกับกิจการใดก็ได้ที่อยู่ในธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับก็คือว่าจะต้องเป็นกิจการซึ่งไม่อ่อนแอกว่าเขานะครับหรืออ่อนแอเกินไปหรือมีฐานะหรือมีปัญหาทางด้านการเงินอะไรต่างๆดูจะไม่เป็นเป้าหมายที่เขาต้องการแต่เขาต้องการก็คือเอาแข็งมารวมกับแข็งแล้วเพิ่มความแข็งให้เป็นดับเบิลเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดเปลี่ยนนะครับซึ่งในวงการประกันวินาศภัยเวลานี้เราจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มหลักๆที่อยู่ในสมาคมนะครับก็คือกลุ่มที่แข็งแรงสุดก็จะเป็นบริษัทที่มีแบงก์หนุนหลังมีขนาดใหญ่แล้วก็มีฐานลูกค้าโตนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นขนาดกลางแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นขนาดเล็กซึ่งประสบปัญหาจากวิกฤตปัญหาน้ำท่วมปี54ซึ่งยังมีปัญหาเรื้อรังทางด้านการเคลมสินไหมอยู่นะครับเพราะนั้นเวลานี้ก็จะเป็นการก็เรียกว่าเข้าสู่กระบวนการ M&A อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าจะเลือกบริษัทใดครับแต่ว่าในส่วนทางการเองก็แก้กฎหมายเรื่องของภาษีการควบรวมกิจการให้แล้วนะครับเพราะนั้นอุปสรรคต่างๆเวลานี้ไม่มีแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะถึงวันเข้าพิธีสมรสระหว่างแอคซ่ากับพาร์ทเนอร์ของเขากลุ่มใหม่จะเป็นใครอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับครับน่าจับตามองนะครับสำหรับบริษัทแอคซ่าซึ่งมาแรงมากเลยทีเดียวต้องดูกันว่าเขาจะทำได้ตามที่เขาวางแผนไว้หรือไม่ด้วยนะครับสำหรับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามเรื่องของPrudentialซึ่งมองการเติบโตประกันวินาศภัยในปี57นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่ครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไรค่ะอัสสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮ์ตะอาลาบะเราะกาตุฮ์ B1 เป็นตัวสำคัญสำหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานมีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไรมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดิฉันนี่ค่ะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือก B1 เพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดJoy & Coy Neo Life Ayala ระเบิดความแรงธุรกิจจัดงานเกียรติยศเย้ยวิกฤตม็อบปลุกเครือข่ายไทยรีมีเฮคปภ.ต่อเวลาอีก1ปีผ่อนผันกองทุนประกันความเสี่ยงสคบ.ไฟเขียว Top Up To Rich เข้าระบบสั่งคุมเข้มหลังรับใบอนุญาตปุ๋ยบัวทิพย์ผนึก INTV ทุ่มงบตลาด50ล้านเปิดรายการรวยทั่วไทยพาแผน